กล้วยตากบ้านเกาะคูทำจากกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องที่ขึ้นชื่อว่าเนื้อแน่นหวานอร่อยทางโครงการจึงมุ่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นการขยายพันธุ์กล้วยที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วคือการผ่าหน่อวิธีการก็คือการขุดอาจจะเป็นเง่ากล้วยมานะครับแล้วก็มาสับเป็นแบ่งเป็นชิ้นแล้วก็ไปนำไปคว่ำกลบด้วยแกะดำทิ้งไว้ประมาณสัก 1-2 เดือนหน่อก็จะงอกขึ้นมาครับผลดีเนี่ยก็คือเราสามารถได้ต้นพันธุ์ที่เหมือนกับต้นแม่เดิมเลย นั่นคือข้อดีเลยข้อ2ก็คือเรื่องของการทำเนี่ยค่อนข้างจะขั้นตอนง่ายชาวบ้านหรือเกษตรกรสามารถทำได้เองด้วยวัสดุที่มีอยู่ตามบ้านเรือนทุกครัวเรือนเลยครับสามารถทำได้เองโครงการยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์กล้วยด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะพันธุ์เนื้อเยื่อกล้วยนะคะคือการขยายพันธุ์กล้วยวิธีหนึ่งค่ะโดยการนำชิ้นส่วนของต้นแม่นะคะมาเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่เราสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงและความสะอาดได้ค่ะข้อดีของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยนะคะทำให้เราสามารถผลิตต้นกล้วยได้ในปริมาณมากในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นกว่าการขยายพันธุ์โดยวิธีการอื่นๆค่ะโดยลักษณะของต้นกล้วยที่ได้นะคะจะมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ค่ะและไม่เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็ปราศจากโรคค่ะซึ่งทางโครงการพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์กล้วยสู่เกษตรกรที่สนใจอีกอย่างหนึ่งที่เราสนับสนุนอยู่คือเรื่องขององค์ความรู้ในการผลิตหน่อพันธุ์ให้ได้หน่อพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งขบวนการวิธีการเนี่ยเมื่อเกษตรกรมีความสนใจเข้ามาขอรับความรู้เนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ให้คำแนะนำในการผลิตครับน้ำเงินเถื่อนเครือวันสนใจกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจึงซื้อพันธุ์กล้วยจากโครงการมาปลูกซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการได้ให้ความรู้ว่าต้นกล้วยที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นดีอย่างไรและควรจะปลูกอย่างไรต้นที่คุณลุงเอามาเนี่ยเราเพาะเนื้อเยื่อถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะไม่กลายพันธุ์ค่ะคุณลุงแล้วมันจะโตไวครับได้ผลผลิตดีจะเอาหน่อมันไปปลูกยังไงมันก็จะเป็นต้นเหมือนต้นแบบพ่อแม่ของมันอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าไม่ต้องขุดลึกเกินนะเพราะว่าต้นมันเล็กต้นเท่านิ้วมือครับเมื่อขุดไปมันคืบแล้วปลูกลงไปพอต่อจากนั้นเอาปุ๋ยเลี้ยงแค่ครั้งหนึ่งแล้วก็พรวนกบต่อจากนั้นมาเอาฝางมาปิดแล้วก็รดน้ำมันก็เริ่มงามพองามขึ้นมันก็เริ่มใหญ่ครับคราวนี้มันก็ใหญ่ขึ้นเลยพอโดนฝนโดนอะไรคราวนี้มันโตไวมากเลยครับเหมือนกับว่ารากที่มันออกไปนะครับมันหาอาหารได้เต็มที่แล้วก็ต้นมันรู้สึกว่าสมบูรณ์มากเลยก็ลูกสวยดีครับเครือก็ใหญ่เครือนึงก็อย่างนั้นก็12หวีครับอย่างถ้าต้นเล็กลงมาหน่อยก็จะรองลงมาเป็น11หวี10หวี9หวี9หวีนี่คือต่ำสุดละผมว่าดีนะครับดีมากครับมันเหมือนก็มันไม่เป็นเชื้อโรคอะไรเลยอะแค่เราลงทุนทีเดียวเราก็ได้คุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขายเป็นหวีตอนนี้ก็หวีละ20บาทเครือนึงก็ตก200กว่าบาทครับแต่ผมว่าทำเงินได้ดีนะถ้าใครคิดจะปลูกครับ